เอาลึกครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่เกมเดอะเซียนอีวิลอีกครั้งหนึ่งฮะก็ภาคคดีรีมาสเตอร์ฮะโอเคเราจะมาเก็บของกันก่อนจากภาคที่แล้วเนี่ยเราได้เพชรพลอยแหวนเงินทองอะไรก็ว่าไปมีสีเหลืองกับสีแดงได้มาไม่รู้ไปทำอะไรก็เศร้าเลยต้องจบภาคกันหน้าด้านๆแบบนั้นเลยครับโอเคเราจะมาต่อกันฮะเปลี่ยนปืนบ้างเว้ยโอเคเราจะต้องไปหาที่ใช้เพชรกันไงเพื่อเปิดทางไปสู่สถานที่ใหม่ๆต่อไปต้องใช้อะไรบ้างวะเอากระสุนเฮ้ยเอากระสุนกดไปยิงไหมครับได้มาจากพาร์ทที่แล้วโอเคแต่ก่อนอื่นต้องผสมก่อนมันเปลืองช่องเหลือเกินฮะนี่เป็นไงล่ะโอเคแล้วก็เอากระสุนไฟออกมาฮะดูการคอมไบน์มันกับกระสุนระเบิดนี่แล้วก็เก็บกระสุนไฟไปงงไหมฮะงงเลยทีเดียวฮะช่างมันเถอะครับโอเคเอานี้มาแล้วกันครับ เผื่อโดนกัดครับช่วงนี้ฮันเตอร์ออกหากินครับฮันเตอร์ออกหากินโอเคเราจะต้องไปที่ห้องที่มันมีเสืออยู่ฮะห้องไหนวะเก็บเราจะไปห้องที่มันมีเสืออยู่เพื่อใช้เพชรสีแดงเฮ้ยคิดสิแล้ววะเฮ้ยไม่ไอ้เข้าประตูกูเข้าประตูแล้วโอเคฮะเปิดมาก็เอ้าหน้าหล่อนี่ว่าเอ้าหลบไม่ทันช็อตแม่งเลยนอนไปครับผมโอเคว่าจะหลบแบบสเต็ปเม็บๆครับเป็นการใช้ไอเทมที่เปลืองเปล่าประโยชน์มากครับแล้วดีอันนะเช็คแป๊บเหลือ3อันแหละมีดมี4อันเลยล่ะมีดมี4อันเลยใช้นี่ก่อนละกันเดี๋ยวค่อยใช้มีดฮะก็นี้ใช่ไหมเสือที่เราตามหาอยู่ฮะมันมีคำอธิบายอยู่ข้างล่างนี้นะเสือนี้จะส่องสว่างด้วยแสงสีน้ำเงินและก็แสงสีเหลืองโอเคเรามีเพชรสีเหลืองครับและสีแดงมันไว้ทำอะไรวะช่างมันแกโอเคได้อะไรเยอะมันต้องหาสีน้ำเงินใช่ไหมโอเคฮะแล้วเดี๋ยวค่อยไปหากันไม่รู้แม่งอยู่ไหนไปโอเคได้MO Disc มาครับจัดไปครับต้องรอมันหมุนกลับด้วยแหละมองบนแป๊บครับโอเคต่อไปก็เดินทางกันต่อฮะเรามีห้องที่ยังไม่ได้เข้าอยู่ใช่ไหมมีห้องที่ยังไม่ได้เข้าอยู่เพราะว่ากุญแจที่เปิดเลือดเราเนี่ยมันยังมีอ้าวไม่น่าหรอกอ๋อมี2ตัวแหละโอเคมึงยืนอึ้งอยู่ฮะก็เหมือนจะมีห้องที่ยังไม่ได้ไปอยู่ใช่ไหมโอเคไม่รู้ว่าตรงไหนเหมือนกันฮะก็ออกประตูนี้มาฮะเจอห้องอาหารใช่ไหมเก็บเดินต่อหลงไม่ว่ากันแบบอะไรวะเนี่ยเพชรอ๋อไอเพชรสีน้ำเงินนี่ไงเก็บไม่ค่อยเดินกลับแล้วกันเดินไปเดินมาเดี๋ยวจะแบบทำอะไรของมันไว้นี่เดินไปเดินมานะฮะเราจะไม่เดินสเปซสปะฮะโอเคเปิดเข้ามาเจอห้องโถงใหญ่เดินทางกันต่อแบบห้องไหนวะที่ยังไม่ได้ใช้กุญแจนี่แหละนี่ได้ไหมวะมันมีแป๊บนึงนะฮะมันมีตรงที่ใกล้ห้องเก็บของข้างบนก็มีห้องเล็กๆห้องหนึ่งฮะแล้วก็ตรงด้านขวานี้ก็มีห้องหนึ่งขวาล่างนี้ฮะโอเคไม่แน่ใจเหมือนกันรอห้องนี้ก่อนละกันฮะโอเคใช้กุญแจแมนชั่นนั่นไงล่ะโอเคจัดมาว่ะเปิดเข้ามาฮะเจออะไรวะอึ๊บเฮ้ยอะไรวะห้องทดลองเหรอโอเคมีอะไรวะเนี่ยมันมีบางอย่างเขียนด้วยลายมือไม่ระบุวันที่ฮะอ๋อจากจอร์จเทเวอร์เหรอบางอย่างไม่เปลี่ยนเลยฉันไม่เคยคิดเลยว่าห้องที่ฉันจะออกแบบเนี่ยจะจ่ายราคาแพงให้ฉันแบบนี้ฉันนะอยู่ที่นี่จะกว่าจะปลอดภัยนะไม่มีใครรู้ด้วยว่ามันมีความลับซ่อนอยู่หลังภาพวาดนะไม่แม้แต่ท่านสเปนเซอร์เลยภาพวาดที่เกี่ยวกับแมนชั่นนะเป็นภาพวาดของแมนชั่นด้านหลังของอาร์ตรูมนะโอเคลุยจ้ามันบอกว่าห้องหลังนี้ใช่ไหมด้านหลังตรงนี้เก็บของก่อนฮะเก็บแม่งให้หมดเก็บหมดแล้วใช่ไหมเช็คแบบ
ไม่มีแล้วฮะโอเคอันนี้เป็นอะไรไม่รู้ฮะกระจกแหละนี่ห้องนี้ฮะด้านหลังของอาร์ตรูมฮะเปิดมาเจออะไรไหนดูสิมึงกินหัวได้บ่ ถึงกับหัวขาดเก็บมีดฮะเกียร์ช่องมันเต็มแล้วนี่ว่าเราจะทำกันอย่างไรดีฮะเฮ้ยช่องเต็มเหรออะไรวะอันนี้มันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรขอสำรวจแป๊บนึงฮะช่องมันเต็มอ่ะอันนี้เป็นเราเก็บไอเทมไม่ได้แล้วฮะมันไม่บอกด้วยว่าคืออะไรโอเคคงต้องไปเก็บของกันก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฮะก็เดี๋ยวไปตรงไปห้องเดิมดีไหมมันมีห้องไหนที่ยังไม่ได้ใช้กุญแจอีกมั้งวะชั้น3เหรอชั้น2มีไอห้องนั้นมันพังใช่ไหมโอเคห้องที่ประตูใหญ่สีแดงนี่ฮะตรงกลางมันพังฮะมันก็ลองไปชั้น3ก่อนละกันฮะเผื่อว่าจะมีอะไรก็แวะเก็บของด้วยอะไรงี้โอเคนั่นมันฮะก็บอกเลยว่าเดินไปเดินมาอะไรวะแม่งเอ้ยโอเคขากลับแม่งก็เจอตัวอะไรปะวะชั้น3ผ่านห้องไหนบ้างวะเก็บนึกไประหว่างทางก็ตามนั่นฮะมีใครมาเดินแถวนี้หรือเปล่าเหมือนได้ยินเสียงเดินฮะเอาเสียงกูเหรอโอเคโทษแมวพิมพ์ฮะโอเคเปิดประตูนี้มาเลี้ยวซ้ายอย่างไวครับเลี้ยวซ้ายอย่างไวเฮ้ยเสียงอะไรวะเมื่อกี้มีเสียงคนแบบจะพังประตูอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ครับที่นี่มันอยู่ไม่ได้จริงๆโอเคเฮ้ยอีกาว่ะแต่ห้องนี้เหมือนอีกามันจะไม่ทำอะไรแล้วมันขู่เราเฉยเรายิงมันได้ไม่อยากยิงเลยเดี๋ยวมันตื่นครับโอเคเปิดมาห้องนี้ฮะเจออะไรวะอึ๊บห้องไอ้กระจกนี่แหละยังไงดีวะนี่มีสมุนไพรอ่ะแต่ช่องมันเต็มอ่ะอ้าวตัวอะไรลองวะช่องมันเต็มอ่ะโอเคมันเราเดินทางกันต่อแล้วกันครับเต็มก็เต็มกันเรื่องของมึงอินดี้กูอินดี้ไม่เก็บก็ได้โอเคตรงนี้ฮะชั้น3แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดินไปสุดทางก็จะเจอฮะเจอประตูที่มันแดงเถือกเลยครับมันล็อกอยู่หวังว่าคงเปิดได้นะเราใช้กุญแจแมนชั่นเยี่ยมมากเลยครับผมมันไม่มีความจำเป็นต้องใช้กุญแจนี่อีกจะทิ้งไหมทิ้งดีวะเขียบช่องโล่งมาช่องหนึ่งแหละก็บอกเลยว่าเยี่ยมมากชีวิตดีโอเคห้องนี้เป็นห้องสมุดแหละเฮ้ยเสียงอะไรวะฝนตกเกินช่วงนี้น้ำท่วมกรุงเทพด้วยตอนนี้ที่แคสอยู่มันก็ตกเนี่ยตกที่แอ๊กแหน่วะน้ำก็ท่วมกลับบ้านลำบากมากเกือบบอกเลยยีรอรถเมย์เป็นชาติเลยแต่อะไรวะไอ้เหี้ยงูไอ้สัตว์หลบงูไอ้เหี้ยตัวเบลอเลยอะเก็บเกิร์มันตามวะเฮ้ยเปลี่ยนกระสุนก่อนพี่พกมาพี่โชคดีมากเลยครับมันจะเอาบ่ออู้จบไปโชคดีเอาบ่อเอาบ่อตายบ่อเอาบ่ออ่ะ ทำไมมันอ่อนจังวะเก็บเกอร์อีงูเอ้ยหนีน้ำท่วมมาใช่ไหมเนี่ยเก็บงูหนีน้ำท่วมมาฮะโอเคมันตายยังวะมันตายจริงมะเนี่ยเข็บแต่ช่องมันเต็มนี่วะเอากำเฮ้ยกระสุนเหลือนัดหนึ่งเรายิงทิ้งนะจะได้เก็บของได้เข็บแถมให้น้องงูไปช่องหนึ่งครับเอากูยิงแล้วเนี่ยเข็บก็เปลี่ยนกระสุนแป๊บฮะคัมบายครับเอาถุนระเบิดมาใส่ช่องว่างเพิ่มช่องหนึ่งฮะโอเคได้กระสุนเออไม่ใช่กระสุนหนังสือเล่มสุดท้ายฮะวอลุ่ม2ข้างในมีอะไรวะมันต้องมีซ่อนของข้างในเหมือนเดิมฮะนี่ไงล่ะเหรียญอะไรวะมีเหรียญซ่อนอยู่ข้างในเหรียญรูปหมาป่าเหรอนี่หมาป่า What that the fox say ไม่ใช่นั่นมันจิ้งจอกฮะหมาป่าบูฟบูฟ
เก็บเราต้องกลับขึ้นข้างบนใช่ไหมเยี่ยมเลยฮะเพราะว่าขากลับนี่จะเจอสมุนไพรสีเขียวเพิ่มฮะอันหนึ่งใช่ปะวะถ้าจำไม่ผิดฮะสองอันนี่ว่ามีข้างนอกอีกอันหนึ่งฮะเขาเรียกเป็นต้นไหมมันเก็บไม่ได้นี่ว่าไม่เก็บก็ได้ไม่เก็บก็ได้ฮะโอเคไปต่ออึ๊บต้องเดินผ่านห้องนี้อีกแหละบอกเลยว่ามึงใครมาสร้างไว้วะแล้วดูนี่อยากใยแบบนั่นแมงมุมเหรอพี่อยากใยแมงมุมเหรอโอเคชีวิตดีมากอยู่ที่นี่ฮะนอกจากมีแมงมุมยังมีงูหนีน้ำท่วมด้วยฮะแล้วก็มีอีหน้าลอยหน้าใสมันคอยต้อนรับเราโอเคเราต้องกลับไปเก็บของก่อนนะกลับทางไหนดีวะนึกเก็บออกมานี่เหรออุ้ยอ้อมมาเช็คแมปแป๊บหนึ่งครับคนมันลืมกันได้ครับอ๋อเลี้ยวขวานี่เราเจอจุดเซฟแล้วนี่ว่าใช่ไหมเอาไงดีวะหรือไปเข้าฝั่งนู้นดีฮะฝั่งนู้นมีไอเทมบ็อกอะไรก็ว่าไปเต็มเลยฮะพอไปฝั่งนู้นก็ต้องโอเคไปฝั่งนู้นก็ได้ครับเดินอ้อมหน่อยครับไม่ว่ากันครับช่องมันเต็มจริงๆครับงั้นมันอยู่ไม่ได้ครับโอเคเดินผ่านทางนี้มาครับเหล่าอีกาที่น่ารักบอกเลยว่านกไม่นกก็ว่าไปครับโอเคออกประตูนี้มาหน่อยเว้ยเจออะไรวะบอกเลยความจำสั้นมากอ๋อนี่มันห้องที่อีตัวนี้มันนอนตายอยู่นี่ว่าโอเคใครมันพังประตูอะมึงเปิดประตูไม่เป็นนะอีดอกโอเคฮะก็เรากลับมาที่ห้องโถงห้องอาหารแบบถือปืนนี่แบบแลมโบมากโอเคต้องไปเก็บของก่อนแม่งเอ้ยที่ไหนวะหีบสมบัติมันอยู่ไหนวะไม่ใช่หีบสมบัติหีบเก็บของมันอยู่ไหนวะโอเคฮะเก็บให้แม่งแบบโล่งๆเลยฮะคราวนี้ถือแม่งแต่ปืนอันเดียวแม่งเลยดีไหมเขาเรียกว่าบ้าหอบฟางครับช่วงนี้แบบหอบมาไม่ได้ใช้เลยน้ำตาไหลโอเคตรงนี้มีอีหน้าหล่อตัวหนึ่งฮะยืนโง่ไปดีมากโอเคปล่อยมันยืนโง่ไปเราเข้าประตูมาอย่างเนียนบอกเลยว่าเนียนมากโอเคตรงนี้ก็เจอห้องเซฟห้องเก็บของแล้วฮะจัดไปฮะแล้วก็เดี๋ยวต้องไปอาร์ตรูมอีกรอบหนึ่งครับเพราะว่ามีของที่ยังไม่ได้เก็บอยู่คิดว่าจะเป็นคีย์ไอเทมใช่ไหมโอเคเก็บของแป๊บหนึ่งฮะเก็บอีเพชรนี่ไปก่อนเลยเดี๋ยวค่อยไปคงไม่สำคัญอะไรคุณต้องเก็บอะไรบ้างวะอันนี้เก็บอันนี้ไอ้สมุนไพรนี่เอาไปทำไมวะแม่งไม่น่าจะเอาไปเลยโอเคเก็บนี้ไปนี่เนี่ยต้องใช้นะกุญแจหมดแล้วแหละอ๋อใช้ไปแล้วนี่ใช่ไหมโอเคครับเราจะไปยังห้องอาร์ตห้องเดิมเพิ่มเติมคือกูหลงทางแน่นอนครับไปทางไหนใกล้วะออกนี้ไปน่าจะใกล้กว่าใช่ไหมอ๋อลูกบิดประตูถูกซ่อมแล้วโอเคนึกว่าจะเกิดอะไรขึ้นซะอีกโอเคฮะก็อีแบรี่มาซ่อมให้ฮะโอเคแล้วก็ออกประตูนี้ไปครับอย่าโดดไม่ทันพี่หรอกครับเข้าไปเรื่องหนีขอให้บอกครับหนีอย่างเดียวเลยฮิตแอนด์รันไม่ได้คิดด้วยรันอย่างเดียวฮะโอเคออกมาตรงนี้เจออีกกางโง่ๆที่ไม่ทำอะไรเราครับแล้วก็เราจะออกประตูนี้ไปฮะเพื่ออ้อมไปยังห้องอาร์ตฮะโอเคหวังว่าคงไม่มีอะไรที่แบบติดขัดอีกแล้วนะแม่งเอ้ยเดินไปเดินมามีตัวอะไรวะเนี่ยขอให้บอกครับขอให้บอกช่วงนี้มีโปรโมชั่นครับยิงกระสุนระเบิดไม่จำกัดกับถุยไม่ใช่ครับเฮ้ยแต่กระสุนแม่งเยอะจริงว่ะใช้ไปแบบนิดเดียวเองอ่ะโอเคฮะกลับไปห้องอาร์ตกันก่อนเพื่อเก็บกล่องอะไรก็ไม่รู้ฮะอึ๊บห้องอาร์ตโอเคห้องอาร์ตอึ๊บอึ๊บอึ๊บ
นี่มันดองกบกันแหละใช่ไหมมึงดองกบในห้องอาร์ตเหรอวะ เห็นไหมฮะหลอดแก้วฮะไอ้เหี้ยมดองกบเหรอวะเขบก็บอกเลยว่าวิชาชีวะม .4 ม .5 ต้องไอ้เหี้ยมึงมาจากไหนวะหลบได้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 เอ้ยไม่มันไม่ชะงักอ่ะหลบเอ้าเอ้ยยะอู้ตายยังตายยังมึงนี่นะดีนะมีสมุนไพรอันหนึ่งมาจากไหนวะไอ้เหี้ยตกใจหมดจำสแกนกันตลอดเลยโอเคก็บอกเลยว่าเฮ้ยกล่องอะไรนะจิวเวลรี่แหละอัญมณีอะนะเฮ้ยหรือมันนำมาใส่อันนี้วะคอมบายแป๊บใช่แฮะโอเคแล้วอะไรมันตกมาวะเนี่ยตกอะไรแตกไปถึงเสียงขนาดก้อนหินยังแหลกเป็นเม็ดใส่ต้องเลี้ยงเหรออันนี้น่าจะอยู่ล่างใช่ไหมหรือเปล่าวะใช่ปะแล้วก็อันนี้อยู่ตรงกลางชัวร์ฮะดูจากทรงแล้วใช่ปะวะนี่แหละมันเป๊ะอยู่นะโอเคฮะมันเป๊ะอยู่ครับอันนี้อยู่ตรงไหนวะนี่แหละได้ไหมเฮ้ยได้ได้ด้วยเยี่ยมทีนี้ก็ง่ายแล้วฮะอันนี้เหมือนจะอยู่ซ้ายล่างใช่ไหมใช่ฮะโอเคง่ายๆไปแบบปริศนาแบบง่ายมากแบบโอเคอึบไม่ลงให้วะอะไรวะลงให้หน่อยดีมันชิดไปแหละมันไม่ยอมลงให้ครับต้องเลี้ยงใหม่วะเลี้ยงให้มันชิดๆฮะอึบไม่ลงให้ครับบอกเลยว่าเสียเวลาชีวิตอีกแล้วฮะมันก็ถูกไม่ใช่เหรอวะนี่มันไม่ยอมลงให้หรือว่าเราเรียงแบบโอเคต้องขยับนี้มาข้างล่างนิดนึงโอเคแล้วก็เอาอันนี้ฮะไปใส่คงได้แล้วนะคราวนี้นี่โอเคแม่งเรียงกันตั้งนานได้อะไรวะกุญแจอ่ะโอเคมีกุญแจใช่ไหมกุญแจฮะกุญแจรูปอะไรวะรูปโล่เหรอเป็นดีไซน์ที่มาจากตระกูลของสเปนเซอร์ซึ่งประวัติศาสตร์นั้นเก่าแก่เทียบเท่ากับเมืองนี้เลยทีเดียวเมืองแลคคูนฮะกูต้องมาใช้ตรงไหนวะมึงพังประตูทำไมไม่เคาะประตูแม่งเอ้ย ถึงกับประตูพังออกมาเลยฮะโอเคถ้าเดาไม่ผิดเนี่ยจะเป็นห้องที่เราห้องที่ข้างประตูที่มันห้องที่มันประตูมันจะพังใช่ไหมวะที่มีฮันเตอร์ตัวหนึ่งอยู่ครับที่มันจะกระโดดใส่เราแล้วเราหนีมันมาทันนะฮะลองไปดูแบบง่ายๆไปไหนดูซิว่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าไปทางไหนวะลืมเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงตีนกูล่ะโอเคโทษๆแมวพิมพ์ตกใจหมดเลยแม่งเอ้ยโอเคประตูนี้สนิมขึ้นมากี่ชาติแล้ววะเนี่ยโอเคทักแม่งทุกประตูครับเราจะเดินไปที่ตรงนี้ฮะทางยาวแล้วก็เข้าประตูมาก็จะเจอห้องที่เราตามหาแล้วฮะโอเคอึ๊บเปิดประตูฟ้านี่มานี่ต้องเล็งปืนก่อนเลยจะตายไหมวะแม่งเฮ้ยตื่นมามึงเอาวะ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 มึงลุกมามึงมาเอาวะมึง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 เอาวะเอ้าสองนัดตายเลยเหรอวะไม่ทนเลยไม่ทนเลยโอเคถูกต้องแล้วใช้กุญแจโอเคไม่มีคนจะไปต้องใช้อีกแล้วทิ้งไหมทิ้งดิวะโอเคประตูนี้บอกเลยว่ารูหลาหรูห้าหลามากห้องอะไรวะมือสัตว์มาครับบอกเลยโอเคเปิดไฟก่อนใช่ไหมมีซีพีจูกดไหมกดดีวะโอเคตรงนี้มีอะไรวะเนี่ยส่องสว่างแสบตาเหลือเกินครับวัตถุที่เป็นเหล็กนะมันคุ้นๆว่ะเหมือนเคยได้แล้วหรือเปล่าหรือมันมี2อันโอเคนี่มีแบตเตอรี่แพ็คฮะวัชไฟฟ้าแล้วก็หมดแล้วเหรอ
อ้อตรงนี้มีกระสุนช็อตกันฮะโอเคตรงนี้มีอะไรป่าวะเป็นคอลเลกชันของหนังสือวิทยาศาสตร์พวกมันทั้งหมดดูเหมือนว่าจะเกี่ยวกับชีววิทยาโอเคจัดไปฮะไม่มีอะไรแล้วมั้งโอเคก็บอกเลยว่าเราต้องห้องมันหมดหรือยังวะไม่แน่ใจครับก็คงต้องออกไปสำรวจข้างนอกกันอีกรอบหนึ่งนอกเมนชั่นนะฮะโอเคก็เราจะกลับไปดูของในหีบสมบัติเราของเรากันก่อนฮะก็เดี๋ยวยังไงก็พาร์ทนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวไว้ต่อกันพาร์ทหน้าก็ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยฝากแชร์ไปให้กบที่บ้านดูด้วยกบในหลอดแก้วฮะก็โอเคก็ฝากติดตามกันต่อเลยนะครับผมก็วันนี้ก็ต้องมาไปก่อนที่น้องก็ระมังเก็บปีไป